ตอนแรกก็เริ่มสตรีมจากหลักพันไปหลักหมื่นหลักหมื่นไปหลักแสนหลักแสนมาหลักล้านผมสตรีมสูงสุด2ล้าน2แสนบาทภายในเวลาเดือนเดียวผมแม่งบ้าไปแล้วแต่ผมแม่งเหลือเชื่อนะทำสิ่งที่เราชอบเราไม่คิดไม่จะมาไกลอะไรนะวิ่งไปผมดีใจกับพ่อแม่ผมดูเงินในบัญชีผมดินี่คือเงินที่ผมสตรีมได้จากที่ผมมาพูดกับคนดูจนมันได้ขนาดนี้ว่าผมว่าเกมมันมีรายได้มหาศาลที่มันจะสามารถทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาแบบแค่ไม่มีโอกาสเด็กเก่งๆมันมีเยอะนะพี่แต่เขาแค่ไม่มีโอกาสสักวันเขาอาจจะมาเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตัวแทนประเทศไทยครับแอคแทคโอล่า The Pong Perspective of New Generationสวัสดีครับผมนับนายธนาคารแซงโง่ครับที่คนรู้จักในวงการเกมคือเอ็ดวินครับหรือว่าไอเชนครับตอนนี้เป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวแล้วก็เป็น1ใน4 CEO ของ Attack All Round ครับก็ต้องบอกก่อนว่า Attack All Round เนี่ยครับพี่มันคือสังกัดเกมที่ผลักดันวงการ e-sport ต้องบอกงี้ครับว่า AA จริงๆแล้วเนี่ยตัว AA เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพื่อนผมที่ทำมาก่อนนั่นคือ CEO อีก3คนที่ทำกันมาพอเราผลักดันมาเรื่อยเราเริ่มเห็นน้องๆเติบโตขึ้นในวงการ e-sport มากยิ่งขึ้นผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราผลักเตะขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำซึ่งมันก็เลยทำให้เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆครับเราโตจากเด็กร้านเกมตะโกนกันในร้านเกมเนี่ยเอ้ยแม่งกากเลยโหแบบโค้ดคีย์บอร์ดที่เขาแบบชอบล้อกันในมีมในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเลยอย่างนั้นเลยพอจากเด็กเล่นเกมธรรมดาก็เล่นไปวันๆแหละพี่ไม่ได้มีความฝันอะไรขนาดนั้นหรอกจนผมเจอคนที่ผมสู้ไม่ได้ผมก็เลยหาคำตอบว่าเพราะอะไรวะทำไมผมสู้ไอ้คนคนนี้ไม่ได้ผมเลยตามปัญหาผมใช้วิธีการผมตามหาไอ้คนคนนี้มันเล่นห้องไหนผมจะไม่เล่นห้องนั้นกับมันแต่ผมไม่เล่นนะผมเข้าไปถึงผมปาระเบิดฆ่าตัวตายตุ้มเพื่อจะดูมันเล่นผมดูว่าทำไมมันถึงต้องเล่นแบบนี้ทำไมมันถึงต้องคิดแบบนี้ทำไมจังหวะนี้มันไม่ออกไปยิงวะผมก็เลยแตกหนอลงไปว่าอ๋อจริงแล้วมันคิดมาก่อนว่าถ้าผมยิงมันแบบนี้มันจะแก้ผมแบบนี้ถ้าเกิดผมวิ่งมาแบบนี้มันจะฟังเสียงแล้วออกมายิงผมผมว่าเฮ้ยแม่งลึกมากเลยนะมันเจ๋งว่าผมก็ฝึกเรื่อยๆจนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วผมอยากเก่งผมอยากเป็นแชมป์เกมเนี้ยผมอยากเก่งสุดในเกมเนี้ยอะไรอย่างนั้นเลยพี่ใช่ครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมาแข่งเกมผลงานที่ประทับใจถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรายการที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปชิงแชมป์โลกที่รัสเซียครับตอนก่อนที่ผมยังแบบแข่งเกมแล้วว่าเรายังเป็นเด็กโนเนมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนคุยกันเล่นๆว่าแบบเฮ้ยขอให้เราได้แบบไปแข่งรายการเวทีระดับโลกเราก็ไม่คิดมันจะเกิดขึ้นจริงครับพี่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงผมเลยรู้สึกว่าเราประทับใจที่แบบว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนเราได้เอาฝีมือของเราอะที่แบบว่าเป็นเด็กรันเกมอะพี่เด็กแบบเด็กโนเนมที่ไม่วันนึงที่แบบว่ามันไม่มีใครรู้จักเรามีแต่คนแบบดูถูกว่าเฮ้ยมึงไปไม่ได้หรอกมึงไม่รอดหรอกเราลบคำสมมาตรงนั้นแล้วเรามาอยู่ในเวทีระดับโลกแล้วต่างชาติก็ยอมรับเราว่าเราเป็นทีมที่แข่งในระดับท็อปโฟร์หรือว่าท็อปทีแล้วตอนนั้นเราก็จบอันดับ2ของโลกครับโอ้ยเด็กๆแล้วก็ฝันฟุ้งไปเรื่อยแล้วที่จริงๆเราอยากเป็นตำรวจบ้างล่ะมันก็ทำได้แค่ฝันนะมันก็คงเป็นแค่ฝันอยู่แบบนั้นนะพี่เพราะว่าผมไม่ได้มีต้นทุนที่ดีเหมือนครอบครัวอื่นพ่อแม่ผมไม่ได้รวยแล้วบวกกับพ่อผมก็ทำงานสายดำมาอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วพ่อผมก็ติดคุกไปช่วงนึงผมเป็นลูกชายคนโตมีน้องชายคนกลางแล้วก็น้องสาวคนเล็กสุดแล้วก็น้องสาวคนเล็กสุดแน่นอนว่าดันมีปัญหาด้วยก็คือถ้าจำไม่ผิดมีปอดหรือตับข้างเดียวรูอุจจาระมันตันมีเนื้องอกทำให้ตอนนั้นเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายคือน้องผมเนี่ยต้องผ่าตรงท้องปัญหาค่าใช้จ่ายนั้นเราโดนไปหลายแสนครับมันหนักมากอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็แย่มากครับแจ้งว่าแย่มากถึงขั้นขนาดบ้านผมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าไฟครับพี่ค่าน้ำโดนตัดอีกไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำประปาพ่อแม่ตบตีกันในบ้านของทุกอย่างแม่งพังระเนระนาดไปหมดบางทีผมก็รู้สึกว่าทำไมผมต้องเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันอับจนหนทางอ่ะพี่ผมก็แบบหลงผิดไปนะพี่ผมติดยานะมันถึงวันนึงที่พ่อผมจับได้พ่อผมหยิบคมแฝกมาเลยอันนึงวันนั้นก็คิดว่าจะโดนตีครับแต่สุดท้ายพ่อผมไม่ตีผมพ่อผมรู้ไหมว่ามันไม่ดีพ่อเคยขายยามาก่อนแล้วเขามาเห็นผมติดยาเองเขารับไม่ได้ผมไม่เคยน้ำตีน้ำตาพ่อผมมาก่อนแล้ววันนั้นพ่อเห็นน้ำตาเขาแล้วผมรู้สึกว่าผมเลิกเลยผมหักติดผมเลิกยาติดเลยก็โชคดีที่มีรุ่นพี่เขาแนะนำมาให้มาทำงานเริ่มจากให้ผมเป็นเหมือนว่าเป็นเด็กเดินนะพี่เด็กเดินเลยแหละมวยซื้อ M100 มาซื้อข้าวกูกินนี่อะไรเงี้ยให้วันละ300 บาทพอไปทำในช่วงหนึ่งแล้วรุ่นพี่เขาก็เหมือนเห็นว่าเรามีความสามารถเราทำได้เราหัวไวเขาก็เลยลองให้เราลองฝึกตัดต่อสอนเราตัด Photoshop แบบมือปลาปลาที่ก็ไม่ได้แบบเทพขนาดหรอกก็ตัดทำลงของขายให้เขาในออนไลน์เลยก็พอขายแล้วยอดขายมันเริ่มโตกลายว่าเขาก็เริ่มอัพจากเด็กเดินกลายเป็นแบบพนักงานในบริษัทเขาเลยครับพนักงานออนไลน์จนมีสัญญาที่เพื่อนผมเนี่ยเอามาให้เออเป็นสัญญาสตรีมเกมเป็นสัญญาเป็นสตรีมเมอร์แรกๆเลยของทวิตเลยครับแล้วก็ผมก็เอ้ยผมว่าผมน่าจะทำได้มั้งผมเลยตอนแรกผมเลยลองทำงาน
สตรีมด้วยแล้วก็แข่งด้วยทำแม่ง3อย่างเลยจนสุดท้ายก็ถึงสู่ช่วงที่ผมต้องสู่ทางเลือกจริงๆผมต้องเลือกแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวอาชีพสตรีมเมอร์แหละครับแน่นอนว่าเป็นเหมือนการเอนเทนเนอร์แหละครับว่ายง่ายพี่ก็คือเหมือนคนดูเขามาดูเพื่อเหมือนกับว่าดูเราสตรีมเกมหรือว่าอะไรก็ตามอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปทำการบ้านมาผมต้องทำอะไรผมจะสตรีมไงให้คนดูผู้ชมดูแล้วแบบเฮ้ยเขาแฮปปี้ผมซ้อมเลยที่การใช้วิธีการเปิดกล้องแต่ไม่สตรีมผมลองเล่นกับกล้องทำเหมือนมีคนดูผมอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยกว่าคนรู้จักของถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ6ปีครับ Oh my god ตอนแรกคนดูหลัก10หลัก100แล้วก็เริ่มได้ไปออกคุยโม้โอ้อวดคนก็เริ่มรู้จักชีวิตผมมากขึ้นพอคนดูโตขึ้นมันผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมแม่งเริ่มสนุกแล้วว่ะผมชอบที่ผมได้เอนเตอร์เทนคนเยอะๆผมก็รู้สึกว่าผมจะทำไงให้มันโตขึ้นอีกผมก็พยายามหาอะไรมาเล่นนี่นั่นกลายเป็นว่าสตรีมก็เริ่มเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นผมก็พยายามทำให้มันสตรีมออกมาเป็นมืออาชีพผมดูจากต่างประเทศบ้างเฮ้ยเขาทำยังไงวะทำไมมันดูมืออาชีพจังผมก็ทำมาตลอดก็เลยกลายเป็นเอ็ดวินอย่างที่ทุกคนรู้จักกันในทุกวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เขาให้โอกาสด้วยวงการอีสปอร์ตในปัจจุบันโหโตขึ้นมากครับพี่ดูทุกวันนี้เนี่ยพี่เงินรางวัลกระโดดไปล้านนึงอะผมแข่ง GDA ล่าสุดเงินรางวัลที่1 500,000อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเหลือเชื่อมันโตไปกว่าเดิมเยอะมากครับจริงๆแล้วเด็กติดเกมอย่างที่บอกมันคือการที่เขาเล่นไปวันๆโดยที่มันไม่ได้มองถึงเป้าหมายแต่ผมมองว่ามืออาชีพหรือว่าเด็กที่เล่นเกมเป็นมืออาชีพเนี่ยคือเขามองถึงเป้าหมายมองว่าเขาจะทำไงเล่นเกมตรงยังไงให้เขาหารายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาได้ผมว่านี่แหละคือการต่างกันระหว่างมืออาชีพกับเด็กติดเกมคนรุ่นใหม่สำหรับผมนะครับผมมองว่าเรื่องของแนวคิดด้วยครับผมว่าเขาไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆครับพี่เหมือนอย่างที่สมัยก่อนเราเคยพูดว่าเฮ้ยอย่าไปนอนใต้คานนะเดี๋ยวมันเจอผีนะกับอะไรที่โบราณเขาถูกปลูกฝังมาผมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้ยึดติดตรงนั้นพอในยุคสมัยที่เรามีอินเทอร์เน็ตเปิดกว้างให้เรารู้จักตรงนั้นมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมามันไม่จริงว่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของมารยาทผมว่ามันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพวกนั้นหรอกจริงๆแล้วอะผมเลยว่านี่แหละครับคือคนยุคใหม่ที่เขาเปิดกว้างทางด้านความคิดอิสระทางด้านความคิดผมว่านี่แหละคือคนยุคใหม่ครับแต่หลายคนที่เข้ามาสตรีมเขาคาดหวังว่าเฮ้ยมันง่ายนะหรือแบบว่าเฮ้ยอยากจะเข้ามาทำผมก็แนะนำนะอยากให้เข้ามาทำผมก็ยินดีผมไม่เคยห่วงคนดูหรือว่าไม่อยากจะห่วงคอนเทนต์ทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยได้รับโอกาสตรงนั้นแต่ผมก็ทำมาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมยินดีมากที่จะแชร์เข้าไปแต่ผมอยากให้เขาเข้าใจอย่างนึงว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดมันมีความลำบากของมันอยู่นะมันมีปัจจัยของมันอยู่ลึกๆอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาทำความรู้จักให้ดีก่อนสุดท้ายแล้วเธอทำอะไรสิ่งที่ชอบสิ่งที่เขาอยากจะทำสุดท้ายจะทำออกมาได้ดีครับเดอะปองเพอร์สเปกทีฟออฟนิวเจเนเรชั่น